สวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามช่อง YouTube และ Facebook Page เพื่อนเกษตร Channel นะครับเช้าวันนี้ก็มาปลูกผักสลัดนะครับปลูกผักสลัดได้ประมาณ3แปลงตอนนี้ก็จะทำผ้านะครับมาคลุมพรางแสงอันนี้เป็นผ้าสแลนขนาด 50% นะครับแสงแดดส่องได้ 50% ส่วนอันนี้นะครับสแลนความหนา 80% นะครับความหนา 80% ก็แสดงว่าแสงแดดส่องได้ 20% ครับแปลงนี้แต่จริงๆแล้วในฤดูนี้นะครับช่วงนี้เป็นหน้าร้อนกลางวันก็จะร้อนหน่อยก็ควรที่จะใช้สแลนพรางแสงขนาด 80% นะครับกันแดดได้ประมาณ 80% ก็จะดีมากส่วนตัวนี้มันจะบางหน่อยนะครับก็อยู่ที่ราคาด้วยราคาถูกลงนะครับจริงๆเราซื้อมาไม่ได้เพื่อเอาพรางผักพอดีมันเหลือนะครับก็เลยต้องเอามาใช้วิธีการพรางก็จะตอกไม้นะครับเสาไม้อย่างแปลงนึงอย่างเงี้ยเราก็จะตอกไม้6หลักนะครับ6หลักเป็นไม้ไผ่ธรรมดาแล้วก็เอาสแลนมากางนะครับกางแบบนี้ประมาณ 4-5 วันนะครับถึงจะเอาออกกางพรางแสงแบบนี้ประมาณ 4-5 วันถึงออกเดี๋ยวตรงนี้ก็ต้องมาคลุมนะครับตรงนี้ก็ต้องเอามาคลุมแต่บางทีเราก็สังเกตดูด้วยว่าถ้าผักมันสามารถตั้งตรงแล้วก็ทรงตัวได้เราก็ถอนหลักพวกนี้ออกเลยเอาสแลนออกเลยก็ได้นะครับนี่ครับทุกอย่างก็อยู่ที่การสังเกตไม่ใช่ว่าจะบอกว่า3วันก็คือ3วัน4วันก็คือ4วันไม่ใช่นะครับก็อยู่ที่พื้นที่ของเราด้วยแต่ละภาคภูมิภาคแล้วแต่สภาพอากาศนะครับเพื่อนๆอันนี้เป็นสลัดนะครับเราปลูกง่ายๆแบบนี้เลยครับเพื่อนๆขั้นตอนวิธีการเปลี่ยนแปลงก็ขุดตากดินแล้วก็ทำแปลงครับทำแปลงแล้วก็เอาปุ๋ยมาลงปุ๋ยขี้วัวครับมาลง1กระสอบต่อแปลงครับแปลงนี้ก็ยาวอยู่ประมาณ3เมตรกว้างประมาณ1เมตรนะครับก็ความกว้างนี้ไม่กว้างมากเพราะว่าเวลาเราปลูกมันง่ายเรานั่งอยู่ตรงนั้นยื่นมือไปปลูกก็ได้ครึ่งนึงแล้วก็มานั่งฝั่งนี้ยื่นมือมาปลูกก็ได้ครึ่งนึงแบบนี้นะครับถ้าแปลงใหญ่เกินไปมันต้องเดินเข้าเหยียบแปลงครับมันก็ดูมันไม่เหมาะเพราะว่ามันดินมันจะแน่นเกินไปเราก็ต้องอยู่ข้างๆนะครับปลูกไปเรื่อยๆจนเสร็จพอปลูกเสร็จแล้วเราก็พรางแสงแบบนี้นะครับนี่พรางแสงแล้วก็น้ำมารดทุกเช้าเย็นนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็รดตอนเย็นให้มากๆเอาตรงนี้ก็จะเป็นต้นหอมนะครับเพื่อนๆนี่หอมแบ่งส่วนใหญ่ที่สวนเราจะปลูกหอมแบ่งแบบใช้ต้นนะครับก็จะถอนต้นออกมาส่วนใบแล้วก็จะไปทำเอาไปทำอะไรนะแม่เอาไปทำส้มหอมนะครับก็จะไปทำส้มหอมนะครับใบส่วนต้นเราก็เอามาขยายปลูกแบบนี้นะครับก็เป็นการขยายพันธุ์ส่วนใบเนี่ยเราก็ไม่เสียเปล่าใบก็ไปทำส้มหอมก็ขายถุงละ10บาทนะครับเพื่อนๆนี่นะครับตรงนี้ก็จะวานผักชีลาวนะครับเนี่ยผักชีลาวแล้วก็วานลงไปผมก็ได้ทำคลิปเกี่ยวกับปลูกผักชีจีนไว้แล้วนะครับเพื่อนๆอยากรู้ว่าปลูกยังไงก็ย้อนไปหาดูคลิปเก่าๆไม่กี่วันครับประมาณ 5-6 วันที่แล้วผมก็ทำคลิปเกี่ยวกับผักชีจีนมันก็ปลูกเหมือนกันครับผักชีลาวก็ปลูกเหมือนกันก็จะพอปลูกเสร็จเอาฟางคลุมนะครับหลายคนถามว่าเอาฟางคลุมแล้วต้องเอาฟางออกไหมนะครับคำตอบคือเอาออกนะครับแล้วจะเอาออกตอนไหนก็ออกตอนที่เมล็ดมันงอกขึ้นมาแล้วจะรู้ได้ไงว่าเมล็ดงอกแล้วก็เปิดฟางดูนะครับมันงอกโผล่ออกมาขาวๆประมาณสัก 70%ก็คือมันงอกไม่ถึง 100% แค่ 70% เห็นแค่นี้ก็เอาออกได้เลยนะครับออกเอาฟางออกรดน้ำปกตินะครับการรดน้ำก็เอาสายยางรดน้ำเนี่ยเราฉีดให้มันบางๆนะครับอย่าฉีดแรงต้นมันจะล้มแต่ถ้าน้ำมันแรงดันมันมากเกินไปเราก็ใส่ฝักบัวรดไปก่อนนะครับพอมันเริ่มโตแล้วก็เอาสายยางมาวางไว้เลยก็ได้วางไว้ข้างๆเนี่ยให้น้ำมันไหลทั่วบริเวณให้มันเต็มแปลงไอ้นี่หน้าแล้งเราก็จะทำอย่างนี้ได้นะครับก็คือเปิดน้ำให้เต็มแปลงก็ได้แต่ถ้าหน้าฝนเนี่ยแค่ฝนตกติดต่อกัน3วันนี้ก็รากเน่าแล้วนะครับแต่ถ้าหน้าแล้งเราเปิดทิ้งไว้ให้มันเต็มทั้งแปลงก็ไม่เป็นไรก็ดีนะครับเราจะได้ไม่ต้องลดไหวนะครับสัก2วันลดครั้งหนึ่งแบบนี้นี่ก็เป็นข้อดีโอเคครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์เล็กๆน้อยๆเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ